ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้ากันดารวิถีบทที่32นะครับมี42ข้อในหัวข้อที่บอกว่ามาด้วยกันต้องไปด้วยกันไปด้วยกันก็ไปได้ไกลนะครับมาด้วยกันไปด้วยกันนั้นไปด้วยกันไปได้ไกลในบทนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับทุกวันเมื่อเราอ่านใคร่ครวญพระวจนะคำของพระเจ้าชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกทางอ่านแล้วให้ดูว่าพระเจ้าเปิดเผยอะไรให้กับเรามีความบาปไหมมีทัศนคติหรือมุมมองใหม่ไหมมีคำสั่งหรือเปล่ามีแบบอย่างหรือเปล่านะครับนะมีพระสัญญาหรือไม่ให้เราสังเกตดูนะครับในเวลานี้ก็เป็นแบบอย่างนะเป็นทัศนคติเป็นมุมมองนะที่จะเปิดเผยให้กับเรานะครับในช่วงเวลานั้นชนชาติอิสราเอลก็กำลังอพยพมาถึงตรงข้ามกับเมืองเยริโคแล้วนะครับพวกเขาเตรียมที่จะข้ามไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1เป็นต้นไปนะครับพงพันธุ์รูเบนและพงพันธุ์กาดมีฝูงปศุสัตว์เป็นจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเขาทั้งหลายเห็นแผ่นดินยาเซอร์และแผ่นดินกิเลอาดเป็นที่เหมาะกับปศุสัตว์ของเขาคนเผ่ากาดและคนเผ่ารูเบนจึงมาหาโมเสสเอเลอาสาปุโรหิตและบรรดาผู้นำของชุมชนชุมนุมชนกล่าวว่าอาทาโรธดีโบนยาเซอร์นิมราเฮสโบนเอเลอาเลเสบามเนโบและเบโอนคือแผ่นดินที่พระยาเวห์ทรงทำลายต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลนั้นเป็นแผ่นดินที่เหมาะกับปศุสัตว์และข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านมีปศุสัตว์และเขาทั้งหลายกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานของท่านก็ขอมอบแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับใช้ของท่านโปรดอย่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับชนชาติอิสราเอลนะครับ3เผ่าก็คือรูเบนกาดแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของเผ่ามนาเสเนี่ยต้องการที่จะอาศัยอยู่ทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแทนที่ในพื้นที่นะแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งพวกเขายึดครองได้แล้วนะครับแต่พวกเขาอยากอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องข้ามไปนะแต่โมเสสก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่านะครับไหนมาด้วยกันแล้วมันก็ต้องไปด้วยกันนะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้เพื่อนร่วมชาติเนี่ยไปโดยที่เราไม่ได้ช่วยให้เป็นไม่ได้ช่วยภูเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันดูกันไรกันไรอยู่นะมันดูไม่ดีนะครับนะแล้วก็โมเสสนะครับได้นะพูดอย่างนี้นะครับข้อที่6แต่โมเสสพูดกับเผ่าคนเผ่ากาดและเผ่ารูเบนว่าควรให้พี่น้องของพวกท่านไปทำสงครามในขณะที่พวกท่านอาศัยอยู่ที่นี่หรือทำไมท่านทั้งหลายจึงทำให้จิตใจของคนอิสราเอลท้อแท้ที่จะยกข้ามไปยังแผ่นดินที่พระยาเวได้ประทานแก่พวกเขาแล้วบิดาของพวกท่านทำเช่นนี้เมื่อข้าพเจ้าใช้พวกเขาจากคาเดชบาร์เนียไปให้ไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นเมื่อเขาทั้งหลายขึ้นไปยังหุบเขาเอชโคและได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วพวกเขาก็ทำให้จิตใจของคนอิสราเอลท้อแท้ที่จะยกเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาเวประทานแก่เขาทั้งหลายในวันนั้นพระยาเวทรงพระยาเวเกลียดพวกเขามากและพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ว่าจะไม่มีสักคนที่ออกจากอียิปต์ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจะได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะมอบให้อับราฮัมอิสอัคและยาโคบเพ
พราะเขาทั้งหลายไม่ได้ติดตามเราอย่างสุดใจยกเว้นคาเล็บบุตรเยฟุนเนคนเคนัสและโยชูวาบุตรนูนเพราะว่าเขาทั้งสองติดตามพระยาเวอย่างสุดใจและพระยาเวกริ้วอิสราเอลพระองค์จึงทรงให้พวกเขาเร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีจนกระทั่งชาติพันธุ์ที่ทำผิดต่อพระยาเวตายหมดและดูสิท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นมาแทนบิดาของพวกท่านเป็นพันคนบาปที่จะทวีพระพิโรธของพระยาเวตอบอิสราเอลให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกท่านหันจากการติดตามพระองค์พระองค์จะทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดารอีกและพวกท่านจะทำลายชนชาตินี้ทั้งหมดนี่นะครับโมเสสบอกว่าพวกคนก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะจะปล่อยให้เพื่อนๆเนี่ยข้ามไปทำสงครามโดยที่เราไม่ไปช่วยเขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันเป็นการเห็นแก่ตัวนะครับไหนๆมาด้วยกันแล้วก็ต้องไปด้วยกันรู้หรือเปล่าว่าชนชาติอิสราเอลบรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยก็ทำแบบนี้ในขณะที่ให้ไปสอดแนมดูว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นอย่างไรพวกเขาไปสอดแนมแล้วกลับมาบอกว่าโอ้เราไปไม่ได้เราสู้ไม่ได้เราเป็นเหมือนมดเรามีเป็นเหมือนตะกั่วแดนแล้วก็ทำให้ชนชาติอิสราเอลก็ท้อแท้พระเจ้าก็ให้วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีจนพวกเขาตายหมดแล้วตอนนี้พวกคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาเนี่ยพวกคุณจะทำบาปซ้ำรอยกับบรรพบุรุษของพวกคุณเหรอไม่ต้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าการกระทำของเราจะทำให้เพื่อนของเราเนี่ยท้อแท้ไม่ต้องครับในขณะที่เรากำลังมุ่งไปทำภารกิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วในขณะที่โอ้เราบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จโอ้เราเห็นว่าตรงเนี้ยเหมาะสมแล้วนะเราก็ทิ้งเพื่อนของเราไปเพื่อนของเรายังไม่สำเร็จเลยเพื่อนของเรายังไม่บรรลุเป้าหมายเลยเราก็ไม่ได้ไปช่วยเขาพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับสำหรับประชากรของพระเจ้าสำหรับพวกเราพระเจ้าเปิดเผยให้เราได้เห็นว่าการทำงานเป็นทีมเราจะไม่ทิ้งกันการทำงานเป็นทีมเราจะต้องไปด้วยกันการทำงานเป็นทีมเราจะต้องให้กำลังใจกันและกันด้านการทำของพวกเราเป็นเหตุทำให้เพื่อนของเราคนในทีมคนอื่นเนี่ยท้อแท้ใจหรือเปล่าอ่อนกำลังลงหรือเปล่าพี่น้องครับในคริสตจักรของพระเจ้าแม้แต่คนเดียวนะพระเจ้าบอกว่าเราทุกคนเป็นอวัยวะของพระกายของพระเยซูแม้แต่คนเดียวที่ออกไปจากคริสตจักรแยกตัวออกไปไม่มาร่วมไม่มารับใช้ไม่มาร่วมทีมก็จะทำให้คริสตจักรอ่อนกำลังลงท้อแท้คริสตจักรไปต่อยากกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นขอพระเจ้านำเรานะครับแต่แล้วก็คนที่เป็นกลุ่มคนที่จะต้องไปต่อจะต้องมุ่งหน้าต่อไปนะครับเราจะต้องเข้าใจว่ามันจะมีบางคนบางกลุ่มที่อาจจะมีมุมมองความคิดที่เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเราจะต้องหนุนใจเขาให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้มุมมองเหมือนกับโมเสสที่จะให้มุมมองกับเขาเพื่อที่จะไปต่อเพื่อที่จะร่วมกันเพื่อที่จะไม่ให้ทิ้งกันและกันนะครับแทนที่เราจะตัดเขาออกไปเราจะเป็นศัตรูหรือแยกจากเขาเราหนุนใจกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็จะไปต่อด้วยกันมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจจะต้องเสียเวลาบ้างนะครับในการที่จะปรับความเข้าใจในการที่จะสื่อสารแต่มันจำเป็นที่เราจะต้องทำเพื่อที่คิดจักต้องไปต่อคิดจักไปสู่เป้าหมายปลายทางนะครับในข้อที่16เมื่อโมเสสบอกกับพวกเขาว่าโอ้ยพวกคนทำแบบนี้ไม่ได้นะมาถึงตรงนี้แล้วนะคุณเห็นที่ดินเหมาะสมนะปศุสัตว์ของคุณเหมาะสมแล้วคุณจะหยุดที่นี่คุณจะไม่ไปต่อไม่ได้นะนะครับนะข้อที่16แล้วเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างคอกสำหรับฝูงปศุสัตว์ที่นี่และสร้างเมืองสำหรับลูกๆเล็กๆสำหรับลูกเล็กๆทั้งหลายของพวกข้าพเจ้านะครับในการสร้างคอกสัตว์ของเขาเนี่ยคอกสัตว์ธรรมดาจะเป็นกำแพงหินนะสี่ด้านที่ก่อแบบหยาบๆนะพวกเขาก็ก่อขึ้นมานะมีขนาดสูงเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์เนี่ยนะไม่สัตว์ป่าหรือสัตว์ร้ายเนี่ยเข้ามาทำลายปศุสัตว์ของเขาบางครั้งกำแพงที่มีหนามป้องกันการบุกรุกหรือขโมยเนี่ยนะเขาก็ทำขึ้นมานะครับนะสิ่งเหล่านี้พวกเขาบอกว่าเขาทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะทำขึ้นมาแล้วก็ให้เราอ่านกันต่อในข้อที่17นะครับ
แต่พวกข้าพเจ้าพร้อมจะถืออาวุธนะเอาสร้างคอกสัตว์สร้างบ้านให้กับลูกให้กับเด็กๆอยู่ที่นี่นะแต่พวกเขาพร้อมที่จะข้ามไปนะแต่ข้าพเจ้าพร้อมจะถืออาวุธไปข้างหน้าพวกไปข้างหน้าคนอิสราเอลจนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำพวกเขาไปถึงที่อยู่ของเขาส่วนลูกเล็กของพวกข้าพเจ้าจะอยู่ในเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบเพราะเหตุชาวแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่กลับบ้านจนกว่าคนอิสราเอลจะได้รับมรดกของพวกเขาเพราะพวกข้าพเจ้าจะไม่รับมรดกร่วมกับเขาทั้งหลายที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและที่ไกลออกไปเพราะว่ามรดกที่ตกทอดถึงข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นอยู่ทางตะวันฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนพวกเขาบอกว่าเขาจะสร้างบ้านสร้างคอกสัตว์สร้างอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ลูกๆของพวกเขาอยู่ที่นี่แต่พวกเขาจะถือดาบแล้วก็อาวุธเนี่ยออกไปสู้รบร่วมกับเพื่อนร่วมชาติข้ามไปยังฝั่งแม่น้ำจอร์แดนฝั่งตะวันออกนะพวกเขาอยู่ที่ตะวันออกก็ข้ามไปจนกว่าชนชาติอิสราเอลทุกเผ่าเข้าไปยังแผ่นดินแล้วก็ได้รับมรดกแล้วก็จะไม่เอามรดกฝั่งนะเมื่อเข้าไปแล้วโอ้โหพี่น้องครับไม่ว่าจะเจอกับแผ่นดินที่ดีกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าหรืออะไรที่ดีกว่าก็จะไม่เอาไปช่วยเฉยๆแล้วก็จะกลับมาพี่น้องครับนะสองเผ่าครึ่งตั้งใจที่จะอยู่ที่ฝั่งตะวันออกแล้วก็ไปช่วยนี่คือสิ่งที่เราเห็นแบบอย่างพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราได้แล้วนะครับเมื่อเราร่วมการก่อตั้งคริสตจักรรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทําการทํางานนะพี่น้องครับเราจะไม่ยอมให้ความสําเร็จของเราเนี่ยทําให้เราแยกตัวออกมาโอ้ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ธุรกิจการค้าการขายก็เจริญรุ่งเรืองมีผลกําไรดีแล้วนะโอ้กิจการก็ขยายออกไปทีมงานก็เยอะขึ้นตลาดก็มากขึ้นกําไรก็มากขึ้นโอ้ตอนนี้การรับใช้พระเจ้านั้นไม่มีเวลาแล้วนะที่จะไปประกาศแล้วก็สร้างสาวกไปประกาศแล้วก็เลี้ยงดูผู้คนอาจารย์ทำไปเลยนะครับนะผมจะสนับสนุนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าเราไม่ต่างจากชนชาติอิสราเอลนะโอ้ผมมีพื้นที่ตรงนี้แล้วดูเหมาะสมนะผมมีปศุสัตว์ผมจะเลี้ยงปศุสัตว์ที่นี่แล้วก็แต่พวกคุณก็ไปนะแต่ชนชาติอิสราเอลเขาไม่ทำอย่างนั้นถึงมีปศุสัตว์ถึงมีที่และเรียบร้อยแล้วเหมาะสมแล้วแต่เขาจะตั้งคอกสัตว์ตั้งฝูงปศุสัตว์นะลูกเล็กๆของเขาไว้ที่นั่นแล้วเขาก็ร่วมกับเพื่อนร่วมชาติเข้าไปในแผ่นดินคานาอันพี่น้องครับขอพระเจ้านำเรานะถึงเราจะมีความสำเร็จในเรื่องของกิจการงานการค้าการขายธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วเราจะไม่ให้ธุรกิจของเรากิจการงานของเราเป็นเหตุทำให้เราไม่สามารถที่จะบุกเบิกตั้งคริสตจักรไม่สามารถที่จะประกาศนำผู้คนมาถึงความรอดไม่สามารถที่จะสร้างสาวกได้ขอให้พระพรเหล่านั้นที่จะไม่ทำให้เราถูกปิดกั้นจากงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับนะข้อที่20นะครับนะโมเสสจึงกล่าวกับพวกเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายจะทำตามสิ่งที่พูดนี้ถ้าท่านจะถืออาวุธเข้าสงครามเฉพาะพระพักพระยาเวและคนของท่านทุกคนที่ถืออาวุธจากข้ามแม่น้ำจอร์แดนเฉพาะพระพักพระยาเวจนกว่าพระองค์จะทรงขับไล่ศัตรูจากพระพักของพระองค์และแผ่นดินนั้นพ่ายแพ้ต่อพระยาเวภายหลังท่านจึงจะกลับบ้านและพ้นจากพันธะที่มีต่อพระยาเวและอิสราเอลแผ่นดินนี้ก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่านเฉพาะพระพักพระยาเวแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ทำเช่นนี้นี่แหละท่านทั้งหลายก็ทำบาปต่อพระยาเวจงรู้แน่เถิดว่าบาปของพวกท่านจะตามท่านพี่น้องครับเมื่อโมเสสได้ฟังว่าเขาตั้งใจนะโอเคผมจะให้ปศุสัตว์ให้ลูกเล็กๆอยู่ที่นี่แต่จะไปนะโมเสสบอกถ้าพวกคุณทำอย่างที่พูดถ้าทำอย่างที่พูดก็จะพ้นจากความผิดบาปแต่ถ้าไม่ทำพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าจะให้บาปเนี่ยนะมาทันไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยนะถ้าเรารับปากหรือให้คำพูดนะพูดคำไหนต้องคำนั้นพูดแล้วไม่ทำตามมีผลแน่นอนต่อชีวิตของเรามีผลตามมาแน่นอนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอพระเจ้านำเรานะครับที่เมื่อเราพูดอะไรเมื่อเรารับปากอะไรเมื่อเราให้คำมั่นสัญญาอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นเอเมนไหมครับ
แล้วโมเสสกล่าวว่านะครับข้อที่24จงสร้างเมืองสำหรับลูกเล็กๆทั้งหลายของท่านและสร้างคอกสำหรับแพะแกะของท่านแล้วทำตามที่ท่านทั้งหลายสัญญาไว้โอเคสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างคอกสัตว์แล้วก็ทำตามที่สัญญาไว้นะข้อที่25และคนเผ่ากาดกับคนเผ่ารูเบนกล่าวกับโมเสสว่าผู้รับใช้ของท่านจะทำตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าบัญชาพวกลูกเล็กๆของพวกข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าฝูงปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของพวกข้าพเจ้าจะอยู่ในเมืองต่างๆของกิเลอาดแต่ผู้รับใช้ของท่านทุกคนที่ถืออาวุธทำศึกจะข้ามไปเฉพาะพระพักพระยาเวเพื่อทำสงครามตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าบัญชาเขาก็บอกว่าเกจะทำตามทุกอย่างนะตามที่โมเสสสั่งนะทุกอย่างก็จะทำตามข้อที่28โมเสสจึงสั่งเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรนุนทั้งบรรดาหัวหน้าสกุลทุกเผ่าขออภัยของเผ่าต่างๆของคนอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาและโมเสสกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าถ้าคนเผ่ากาดและคนเผ่ารูเบนทั้งหมดที่มีอาวุธทำสงครามจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปพร้อมกับพวกท่านทั้งหลายเฉพาะพระพักพระยาเวและแผ่นดินนั้นพ่ายแพ้ต่อพวกท่านแล้วพวกท่านจงมอบแผ่นดินกิเลอัดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาไปแล้วถ้าเกิดว่าจะมีชัยชนะทุกเผ่าทุกตระกูลเนี่ยบรรลุเป้าหมายแล้วก็ทำการมอบแผ่นดินกิเลอัดให้กับเผ่ากัดโพรเบนแล้วก็เผ่ามนัสเสอีกครึ่งเผ่านะครับนะเขาก็สั่งไปท่านพี่น้องครับในเวลานั้นเนี่ยโมเสสอยู่ในช่วงเวลาที่ส่งต่อส่งมอบงานต่างๆนะเพราะว่าเมื่อข้ามไปแล้วนะโมเสสไม่ได้ไปนะพระเจ้าบอกชัดเจนว่าจะจงสานงานแล้วก็มอบงานต่อให้กับโยชูวาแล้วโมเสสก็จะจากไปนะโมเสสก็บอกกับพวกเขานะปุโรหิตแล้วก็โยชูวาว่าทำแบบนี้นะเมื่อไปสู้รบเสร็จแล้วก็จัดการแล้วก็มอบแผ่นดินกิเลอัดเนี่ยให้กับสองเผ่าครึ่งนี้นะข้อที่30แต่ถ้าพวกเขาไม่ถืออาวุธเข้าข้ามไปกับพวกท่านพวกเขาจะต้องได้ส่วนแผ่นดินคานาอานร่วมกับท่านเป็นกรรมสิทธิ์แต่ถ้าพวกเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปคนเผ่ากาดกับคนเผ่ารูเบนตอบว่าพระยาเวตรัสกับพวกผู้รับใช้ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำอย่างนั้นพวกข้าพระเจ้าจะถืออาวุธข้ามไปยังแผ่นดินคานาอันเฉพาะพระพักพระยาเวแต่มรดกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพระเจ้านั้นจะคงอยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนโมเสสมอบแผ่นดินมอบดินแดนแก่คนเผ่ากาดแก่คนเผ่ารูเบนและแก่คนครึ่งเผ่าของมนัสเสบุตรโยเซฟคืออาณาจักรของกษัตริย์ซีหนคนอัมบุไรและอาณาจักรของโอ๊กกษัตริย์แห่งบาชานทั้งแผ่นดินและเมืองต่างๆตลอดพรมแดนคือเมืองทั้งหลายที่อยู่รอบแผ่นดินและคนเผ่ากัดก็สร้างเมืองดีบนอาทารสอาโรเออาทรสโซฟาอาทรสโซฟานยาเซอร์ยกเบฮาเบตนิมราเบตฮารานให้เป็นเมืองป้อมและสร้างคอกให้แกะและคนเผ่ารูเบนก็สร้างเมืองเอชโบนเอเลอาเลคิริยาทาอิมเนโบและบาอันเมโอนนะบางชื่อถูกเปลี่ยนใหม่และสิบมาพวกเขาตั้งชื่อให้แก่เมืองต่างๆที่เขาสร้างขึ้นพงพันมาคีบุตรมนัสเสยึดเมืองกิเลอัดทั้งขับไล่พวกอัมโมไลที่อยู่ในเมืองนั้นและโมเสสยกกิเลอาดให้แก่มาคีบุตรมนัสเสและเขาอาศัยอยู่ในเมืองนั้นส่วนยาอีบุตรมนัสเสเข้าไปยึดชนบทของพวกเขาและเรียกชื่อว่าฮาวโวดยาอีและโนบาเข้าไปยึดเคนาดและชนบทเมืองนี้แล้วเรียกว่าเมืองโนบาตามชื่อของเขาพี่น้องครับโมเสสก็บอกว่าชื่อว่าถ้ากาดแล้วก็รูเบนมนัสเสครึ่งเผ่าไม่เอาอาวุธแล้วก็ยกทัพไปร่วมกับชนชาติอิสราเอลเผ่าอื่นๆก็ไม่ต้องให้นะก็เอาให้เขา
ไปอยู่ที่แผ่นดินคานาอันนะให้สิทธิ์ถ้าเกิดเขาไม่ยกไปก็ต้องตรงเนี้ยไม่ให้สิทธิ์แล้วนะในที่สุดก็เขาก็จะให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับภารกิจของทีมจะเป็นอย่างไรถ้าคนในทีมเห็นแก่ตัวแล้วทิ้งภารกิจไปถ้าเกิดว่า เราร่วมกันที่จะทำพันธกิจของพระเจ้าร่วมกันที่จะบกเบิกตั้งที่จะร่วมกันที่จะประกาศร่วมกันที่จะทำพันธกิจหนึ่งพันธกิจใดแต่คนในทีมไม่ได้ทำจนถึงเป้าหมายจนประสบความสำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับมันจะมีความแตกแยกเกิดขึ้นนะเราได้เห็นแบบอย่างในพันธสัญญาใหม่เมื่อจันเปาโลลุกขึ้นแล้วก็ออกไปโอ้ประกาศเป็นพยานแล้วก็มีมาระโกไปด้วยนะมาระโกไปถึงเกาะไซปรัสแล้วก็ทิ้งเปาโลแล้วก็กลับบ้านโอ้โหเป็นเรื่องเลยพี่น้องครับงานก็ไม่รับรื่นนะครับก็มีอาการสะดุดเกิดขึ้นแต่เราก็เห็นว่าเปาโลไม่หยุดนะที่จะไปต่อไปในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายเกิดคริสตจักรมากมายนะครับพี่น้องครับภารกิจมันจะสะดุดมันจะมีบางอย่างทำให้ไม่ราบรื่นฉะนั้นเราจะต้องร่วมมือกันนะครับมาด้วยกันแล้วก็ต้องไปด้วยกันอย่าทิ้งกันกลางคันนะไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเจออุปสรรคนะครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านเนี่ยนะไม่ได้เจอปัญหาหรืออุปสรรคไม่ได้เจอการต่อสู้อะไรแต่ว่าพ่ายแพ้เจอความอุดมสมบูรณ์นะเจอกับสิ่งที่โอเคแล้วพอใจแล้วแล้วก็จะอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการจัดการแก้ไขสถานการณ์การพูดคุยนะครับที่พระเจ้าให้เราได้เห็นแบบอย่างของโมเสสนะพวกเขาอยู่ที่นี่ก็จริงแต่เขาก็จะไปช่วยนะพี่น้องครับเราจะไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้โอ้งานนี้เราได้โอ้เราทำถ้าเราไม่ได้เราไม่ทำนะไม่เป็นอย่างนั้นเอเมนไหมครับเราจะไม่ทิ้งเพื่อนของเราเราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนของเราทำโดยลำพังเมื่อเราอยู่ด้วยกันมีอะไรก็กินด้วยกันมีอะไรก็ทำด้วยกันมีอะไรก็แบ่งปันกันทำร่วมกันนี่คือทีมที่พระเจ้าประสงค์ให้เกิดขึ้นนี่คือการทำภารกิจที่พระเจ้าประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ทำร่วมกันเราจะไม่ทิ้งไม่ให้ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จนั้นเนี่ยคาราคาซังเพราะเราเป็นเหตุเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะทำตามแบบอย่างอิสราเอลสองเผ่าครึ่งได้อย่างไรเราจะละสิ่งที่เราต้องการตั้งไว้แล้วก็ร่วมกับคนอื่นๆเหมือนอย่างอิสราเอลสองเผ่าครึ่งได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราพึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะนำเรานะเราอาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างในอนาคตแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งล่อลวงทำให้เราไม่อยากจะไปต่ออยากจะอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถที่จะผ่านในทุกสถานการณ์ได้แต่ละสถานการณ์จะไม่ทำให้เราสะดุดในการรับใช้พระเจ้าร่วมกับคริสตจักรร่วมกับเครือข่ายองค์กรนะที่ทำงานร่วมกันร่วมกับสังกัดเป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานอาชีพของเรานะครับในที่ทำงานของเราในโรงเรียนในสถาบันเป็นไงเราจะไปต่อได้เราจะไม่เห็นแก่ตัวเราจะไม่เห็นแก่ส่วนที่เราได้ถ้าเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในทุกด้านในทุกเรื่องแล้วมันก็จะไปสู่การบรรลุผลเป็นไปตามแผนเป็นไปตามที่เป้าหมายกำหนดไปเห็นไหมครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้จับมือกันแล้วก้าวไปสู่จุดหมายด้วยกันได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะเจอกับคนหลากหลายที่เป็นเหมือนเผ่าสองเผ่าครึ่งของอิสราเอลที่เห็นบางอย่างแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อแล้วนะเราจะหนุนใจคนเหล่านั้นให้ไปต่อร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างไรนะครับฉะนั้นเราเองจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจเป็นแบบอย่างในการที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นแบบอย่างในการที่ร่วมมือแล้วก็ก้าวต่อไปเราจะไม่ทิ้งเพื่อนของเราและแบบอย่างนี้ทำให้คนรอบข้างได้แรงบันดาลใจได้แบบอย่างที่ดีแล้วก็เมื่อเราหนุนใจให้กับเขาก็จะมาร่วมแล้วก็ไปด้วยกันได้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพระองค์เจ้าค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเราจะเจอกับการทดลองการต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบพระองค์เจ้าค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเราต้องการที่จะไปด้วยกันกับทีมไปด้วยกันกับพี่น้องของเราที่เราจะไม่ปล่อยพี่น้องของเราทิ้งพี่น้องของเราในขณะที่พันธกิจต่างๆยังไม่บรรลุผลยังไม่ไปถึงเป้าหมายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นำเราด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะไปด้วยกันและไปได้ไกลพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตมีสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนใครที่นำข้าไป